เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up9:02 น.นายกรัฐมนตรีเฟซบุ๊กชื่นชมป้าดีอสมฮีโร่ช่วยชีวิตผู้ถูกไฟช็อตที่หมดสติยกเป็นตัวอย่างของคนเก่งคนดีในระบบสาธารณสุขมูลฐานที่เข้มแข็งของไทย9:25 น.วุฒิสภาเตรียมพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2564หลังสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบวาระ3แล้ว9:34 น.อุกอาจคนร้ายบุกยิงแม่ค้าขายกระเป๋าออนไลน์เสียชีวิตในวัดขณะมาทำบุญตักบาตรย่านบางแคตำรวจดู CCTV ล่าตัว9:41 น.สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 28,030.84 บาทขายออกบาทละ 29,150 บาททองคำแท่งรับซื้อบาทละ 28,550 บาทขายออกบาทละ 28,650 บาทล่าสุด 9:53 น.รองประธานกรรมการหอการค้าไทยเตือนผู้ส่งออกเร่งจองตู้ขนส่งสินค้าห่วงเริ่มขาดแคลนเหตุผู้ประกอบการลุยส่งของไปให้คู่ค้ามากขึ้นเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up